ดรามายาฟาวิพิราเวียด้วยความเคารพนะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เยอะแยะเลยใช่การใช้ยาตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญละตอนนี้รวมถึงการปรับนโยบายให้คนไปพักรักษาตัวที่บ้านทำโฮมไอโซเลชันใช่ค่ะคนกลุ่มนั้นก็ต้องป้อนยาฟาวิเช่นกันใช่อย่างน้อยเร่งด่วนไม่ให้ลงปอดดังนั้นในภาพรวมความต้องการใช้ยาฟาวิพรวดเลยใช่ค่ะ800,000 ถึง 1,000,000ต่อวันนะปัจจุบันกลมๆนะมีโอกาสพุ่งขึ้นถึงวันละ1,000,000 เม็ดค่ะคำถามก็คือพอไหมเขาเสียวๆกันว่ามันจะช็อตเหมือนวัคซีนค่ะเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ดร.เภสัชกรหญิงมุกดาวันประกอบไวยกิจนะคะรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมสวัสดีค่ะครับครับดร.มุกดาวันครับอยากให้ดร.มุกดาลองฉายภาพการเตรียมการรับสถานการณ์ความต้องการใช้ยาฟาวิที่มันจะพุ่งพูดพลาดทะลุวันละ1,000,000 เม็ดสักนิดสิครับว่าเตรียมการไว้อย่างไรบ้างครับเชิญฮะจะเป็นปัญหาขาดแคลนไหมหลายคนกังวลเช่นค่ะค่ะก็ระวังแผนนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะนำเข้ายาฟาวิประมาณ79,000,000 เม็ดแล้วก็เดือนหน้า40,000,000 เม็ดขณะเดียวกันนอกจากการนำเข้าแล้วเรายังมีการผลิตด้วยก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็นำเข้ามา 5.3 ล้านเม็ดก็กระจายไปให้หมดแล้วไม่ว่าในส่วนของกทม.ปริมณฑลแล้วก็ภูมิภาคนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไปหมดเลยเมื่อวานนี้ก็เข้ามาอีกนะคะ 3.5 ล้านเม็ดเช้านี้ก็มาอีก3ล้านเม็ดเพราะฉะนั้น2ทีเนี้ยค่ะเข้ามาอีก 6.6 ล้านเม็ดแล้วถ้าดูยอดของการใช้ยาค่ะบอกว่ากระจายวันละล้านเม็ดนะคะก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยก็มาแล้ว11ล้านเม็ดก็มากกว่าความต้องการตอนนี้ค่ะโอเคโอเคผมทวนสักนิดนึงนะฮะองค์การแพทยสัจกรรมได้ประเมินความต้องการใช้ยาฟาวิทั้งช่วงเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะต่อไปไว้อย่างไรครับมีความต้องการรวมทั้ง13เขตสุขภาพคือรวมกรุงเทพด้วยนะครับรวมทั้งการใช้ในระบบโรงพยาบาลและสิ่งที่จะแจกจ่ายกันไปตามบ้านตามนโยบายของโฮมไอโซเลตนะครับเราประมาณการความต้องการไว้อย่างไรครับวันละเท่าไหร่ครับต่อวันที่ต้องใช้จริงๆค่ะค่ะก็ต้องเรียกว่าองค์การเภสัชกรรมนะคะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นตัว PHEOC เขาก็จะประมาณการเป็นการทีมทำงานร่วมของกรมควบคุมโรคและก็ส่วนกลางก็จะมีค่าประมาณการออกมาให้องค์การเภสัชกรรมก็จับหานะคะตามตัวเลขที่ได้มาคร่าวๆที่บอกว่าถ้าเป็นวันละล้านเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นว่าเดือนนึงแค่30ล้านตอนนี้ประมาณการน่ะนะคะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นใน2เดือนเนี้ยค่ะเราจะจัดหาให้ได้120ล้านรวมผลิตเองด้วยอ่ะนะคะ2เดือนนี้หมายถึงสิงหาคมกันยาใช่มั้ยฮะใช่ค่ะสิงหาคมกันยาตั้งเป้าว่าเราจะต้องจัดหาให้ได้120ล้านเม็ดค่ะ120ล้านแล้วเราผลิตเองได้อีก23ล้านน่ะนะคะในช่วงนี้120นี่เฉพาะที่นำเข้าหรือรวมที่ผลิตเองด้วยแล้วครับยังไม่รวมค่ะยังไม่รวม23ล้านเม็ดที่ผลิตได้แล้วก็ในเดือนของตอนนี้ในส่วนกลางก็คาดการว่าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาให้เราผลิตนะคะแล้วก็จัดหาให้ได้เดือนละ100ล้านซึ่งค่าดูตัวเลขตอนนี้ค่าวันละล้านก็เราก็จะจัดหาเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ 2-3 เท่าในกรณีการติดเชื้อครับผมย้อนกลับมาในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนสักนิดสิครับที่บอกว่าตั้งธงที่จะนำเข้าให้ได้120ล้านหมายถึงในช่วง2เดือน120ล้านหรือเดือนละ120ล้านฮะ2เดือนค่ะเดือนละ60ล้านอ่ะเดือนละ60ล้านเราจะนำเข้าแทบทุกวันนะนะคะเพราะว่าก็จะสายการบินที่เอานำเข้ามาแล้วก็บริษัทยาค่ะเขาก็จำหน่ายไปทั่วโลกอ่ะนะคะส่วนที่เราได้ยื่นแล้วเราก็อยากได้ยามาเป็นก้อนนะคะแต่มันไม่ได้เราก็เลยมีการนำเข้าแทบทุกวันนะคะก็นำเข้าทุกวันครับเรานำเข้าจากโรงงานยาประเทศไหนบ้างครับญี่ปุ่นเป็นหลักเลยหรือเปล่าครับหรืออินเดียอินเดียน่าจะเป็นหลักกว่าเพราะว่าราคาของญี่ปุ่นก็จะมีค่าแพงนะคะก็ต้องค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะช่วงนี้จะเป็นอินเดียก่อนหน้านี้ก็มีจีนด้วยจีนอินเดียนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นขณะนี้เข้าใจว่าทั้ง 100% นำเข้าจากอินเดียใช่ไหมครับแต่ขณะนี้นะก็มันขึ้นกับช่วงอะค่ะเพราะว่าอย่างปลายที่แล้วก็จะมีจีนพอของเขาหมดเราก็จะต้องหาซอสที่น่าเชื่อถือนะคะมีการศึกษาประสมมูลตอนนี้ก็นำเข้าจากอินเดียยาเราเองก็ผลิตนะคะวีคที่แล้วส่งออกไป 640,000 แล้ววีคนี้อีก 500,000 กว่าค่ะผลิตเอง 640,000 กับ 500,000 กว่าที่บอกว่าในช่วงสิงหาคมกันยาจะผลิตเอง23ล้านเม็ดนั่นน่ะนะฮะต่อเดือนหรือว่าทั้ง2เดือนฮะค่ะคือเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเราผลิตได้ 2.5 ล้านเม็ดนะคะแล้วพอเดือนกันยาเนี่ยค่ะเราจะผลิตได้อีก23ล้านเม็ดค่ะอ๋อ23ก็จะเป็น 25.5 ใช่มั้ยฮะค่ะจะเป็น 25.5 ที่ผลิตเองนะค่ะที่ผลิตเองค่ะโอ้ครับดังนั้นยืนยันว่าสิงหากันยาไม่ช็อตแน่ๆว่างั้นเถอะค่ะตุลาก็ซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะคะเตรียมโรงงานที่โรงงานใหม่ของเราเนี่ยเรามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก160ล้านเม็ดต่อเดือนนะคะครับครับสภาเภสัชกรรมนะครับเสนอให้กระจายภาระในการฉีดนะฮะประธานผลิตยากระจายภาระในการผลิตยาฟาวิไปที่โรงงานเอกชนด้วยเพื่อช่วยกันในช่วงคับขันสุดท้ายแล้วจำเป็นไหมครับที่จะต้องกระจายโรงงานผลิตไปที่เอกชนฮะค่ะก็เรามีการประชุมนะคะกับทางกระทรวงทางอย.แล้วก็มีตัวแทนจากผู้ผลิตเอกชนทั้งหลายคุยกันเมื่อวันที่5สิงหาค่ะจะมองว่าเนี่ยเวลาวิธีการผลิตยาเนี่ยคนที่พัฒนาสูตรนะคะก็จะมีห้องมีสถานที่มีเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็มีวิธีการของการกำหนดสเปคนะคะของวัตถุดิบอุปกรณ์เนาะแล้วก็กว่าเราจะได้ทะเบียนเนี่ยเราพัฒนามาตั้งแต่เดือนกุมภาปี63ปีกว่านะคะเพิ่งได้การที่อย.ให้ทะเบียนเรานี่คือเขาก็ได้ดูแล้วล่ะว่าขั้นตอนการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรห้องทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็จะได้ผลิตยาที่มีมาตรฐานมีคุณภาพเราก็เป็นว่าในส่วนตัวเนี้ยฟาวิเองสั่งซื้อวัตถุดิบเองก็เดือนกว่านะคะทางแอร์ขึ้นบินมาเราน่าจะที่สุดในการผลิตในส่วนยาอื่นยาโรคเรื้อรังซึ่งแต่ละบริษัทเองก็มีทะเบียนก็ช่วยองค์การช่วยกันทุกคนช่วยกันในประเทศนะคะเอาความสามารถเฉพาะที่ตัวเองมีผลิตในส่วนนั้นน่าจะเป็นความปลอดภัยแล้วก็เร็วที่สุดในการจัดหาแล้วก็มียาเพียงพอค่ะค่ะถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าฟาวิเนี่ยองค์การเภสัชกรรมเนี่ยน่าจะมีทั้งประสิทธิภาพเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าจะรองรับในการผลิตแล้วก็เพียงพอกับรองรับความใช้ในประเทศได้เข้าใจถูกต้องไหมคะถ้าเข้าใจแบบนี้ยังไม่ต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมผลิตถูกไหมคะเอกชนก็สามารถผลิตยาโรคเรื้อรังอื่นช่วยเพราะว่าผลิตยาตัวอื่นแทนก็คือมีการสำรองยาเพิ่มมากกว่าปกติในช่วงนี้ค่ะคุณอมรรัตน์คุณอมรรัตน์ปลูกมากเลยค่ะโอเคเข้าใจแล้วก็คือโรงงานใหม่สายการผลิตใหม่ของทางองค์การเภสัชกรรมมันรองรับได้รองรับฟาวิกำลังการผลิตจริงๆเนี่ยในส่วนสายการผลิตใหม่นี่มันโหนได้เดือนละเท่าไหร่นะฮะมันได้เดือนนึงถึง160ล้านเม็ดเลยค่ะ160ล้านเม็ดค่ะระวางแผนมาปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่มกราคมแล้วค่ะอันนี้เป็นสายการผลิตใหม่ที่พระราม6หรือว่าที่ไหนครับเนี่ยรถตู้ดาวันลังสิตอยู่ที่ธัญบุรีค่ะคลองสิบค่ะจังหวัดสิบคลองสิบธัญบุรีที่คลองสิบธัญบุรีโอ้ครับครับครับนี่เป็นโรงงานใหม่โรงงานนั้นผลิตเฉพาะฟาวิอย่างเดียวหรือผลิตยาตัวอื่นด้วยครับตอนนี้โรงงานต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าฟาวิพิลาเวียเนี่ยในเดือนสิงหากันยาเนี่ยเราผลิตทั้งพระราม6แล้วก็ที่ธัญบุรีถัดไปก็ผลิตทั้ง2ที่แต่ที่ธัญบุรีเนี่ยกำลังการผลิตเยอะกว่าเพราะมีสายการที่โน่นนะคะเราได้รับรองจากโรงงานจากองค์การอนามัยโลกที่เจนีวาเราผลิตยาต้านไวรัสเอสแล้วก็ยาตัดโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็ผลิตรายการค่ะเกือบ30รายการครับครับฟังดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาขาดแคลนนะฟาวิบ้านเราดาวันครับแต่ทำไมบรรดาผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์รวมถึงทางชมรมแพทย์ชนบทเขาจึงบอกว่ามีปัญหาช็อตเป็นช่วงๆวิธีแก้ปัญหาก็คือ
ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ด้วยกันเขาวิ่งยืมยากันนะฮะวิ่งยืมยากันเป็นระยะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําไมจึงเกิดปัญหาทํานองนั้นถ้ามันไม่ขาดฮะต้องเรียนว่าตัวเลขประมาณการเมื่อหลายเดือนที่แล้วกับตอนเนี้ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นใน3เดือนที่แล้วที่เราวางแผนซื้อวัตถุดิบไปนะคะเราได้ตัวเลขแค่4ล้านเม็ดต่อเดือนนะคะอ๋อ4ล้านเม็ดต่อเดือนก่อนหน้ามันเป็นที่มาค่ะพอตัวเลขติดเชื้อเพิ่มกระทันหันเนี่ยเราก็รีบนำเข้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทางองค์การแล้วก็ทางกระทรวงเนี้ยเล่นการนำเข้ามากเลยนะคะว่าทุกวันอย่างที่บอกเพื่อจะแก้ปัญหาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอ่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็เร่งกระจายต้องเรียกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วค่ะเราก็ปรับแผนละเร่งจัดสัดซื้อแบบรายวันเลยนะคะที่จะทยอยมาถ้าฟังดูเข้าใจถูกไหมคะโอเคเอาละครับดร.มุดาวันครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคุณอนัยคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะคะดร.เภสัชกรนะคะมุกดาวันประกอบไวทยกิจค่ะ